ครับอดีตแฟนเก่าอย่างแท้ออกมาครับว่าเราสอนคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคือผมก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนนึงนะฮะจริงๆมันก็ไม่ก็ต้องจะเรียกว่าไงดีครับก็คือผมก็แบดบอยอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้แบบเป็นเหมือนผ้าขาวสะอาดมากก็อาจจะมีทำตัวอะไรที่ไม่เหมาะสมไปนะครับผมก็ได้ขอโทษทุกคนแล้วดังนั้นเนี่ยทุกอย่างความผิดผมยอมรับเกิดจากตัวผมคนเดียวนะครับทั้งแฟนเก่าแล้วก็แฟนใหม่เนี่ยไม่เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้จักกันอะไรใดๆเลยแต่วันนึงพอผมออกมาว่าผมคบกับใครเนี่ยช่วงเวลาของการทับซ้อนกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมยืนยันได้แน่นอนคือผมเลิกกับคนเก่าไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาคบกับคนใหม่นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นน่ะผมไม่แน่ใจว่าคนเก่าเนี่ยเขาจะคิดยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรที่ให้ร้ายเขาหรือออกมาพูดจาไม่ดีกับเขาทุกอย่างผมยอมรับผิดคนเดียวเพราะว่าคือตัวผมเองผมก็เป็นผู้ชายที่หนึ่งก็คือผ่านการแต่งงานมาแล้วนะครับดังนั้นมันก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นผ้าขาวสะอาดอยู่แล้วครับแต่ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าในช่วงเวลาที่ผมคบกับเขาผมก็ดูแลแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็ทำตัวเป็นคนดีตลอดแต่ว่าช่วงเวลาที่เลิกกันห่างกันโอเคผมอาจจะไม่ชัดเจนว่าเฮ้ยผมเลิกกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่เราแค่บอกว่างั้นห่างกันแล้วกันเราคงแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแต่ผมดันแบบไปคบกับคนอื่นเลยผมมองในมุมนี้เขาอาจจะไม่พอใจนะครับอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ได้แต่แฟนเห็นว่าแฟนถามไปดูว่าในภาพรวมกับคนใหม่เนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่ยังคบกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้คือแต่ที่แน่ๆสิ่งนึงที่ผมรู้คือผมอ่ะเลิกกับน้องเขาแล้วอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคือก็เลิกกันแล้วคุยกันตกลงอะไรกันแล้วครับแต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนตรงที่ผมบอกว่างั้นแบบห่างกันละกันแล้วก็แบบผมก็ที่ผมขอโทษเขาคือผมสัญญาว่าเลิกกันไปผมจะยังไม่มีคนใหม่แต่ไม่ถึงอาทิตย์ผมก็มีคนใหม่แล้ว คือเรื่องแบบนี้มันห้ามไม่ได้คือผมก็แบดบอยผมนี่แล้วผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่าแบบว่าผมสัญญาว่าโอเคผมไม่มีใครนะแต่ถึงเวลาปุ๊บผ่านไปอาทิตย์เดียวผมมีคนอื่นแล้วดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามย้อนกลับไปดูพวก IG พวกอะไรก็เหมือนกันก็คือบอกคือมันก็เหมือนกันเขาก็ต่างคนต่างมีแฟนใหม่ครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันผ่านเวลาไปทั้งปีนึงแล้วถึงโอเคแหละเขาอาจจะมองย้อนกลับไปคือเวลามันนานแล้วช่วงเวลาต่างคนต่างไม่แน่ใจกันก็ถ้าเขาโกรธผมทำให้เขาไม่สบายใจหรือทำให้เขาเป็นทุกข์อันนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้ทำให้ใครต้องเดือดร้อนนะครับก็เลยโดยเฉพาะตัวเขาเองถ้าผมทำให้เขารู้สึกไม่ดีผมขอโทษครับแล้วมีการติดต่อเขาไปโดยตรงไหมไปขอโทษเขาโดยตรงโทรไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่เลิกกันแล้วเนี่ยไม่ได้ติดต่อกันเลยแต่เพียงแค่ว่าวันหลังจากเลิกกันไปหลายเดือนแล้วครับที่เขาเหมือนเขารู้ว่าผมเป็นแฟนใหม่เขาก็ไลน์มาต่อว่าอะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่ผมทำคือผมขอโทษเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆผมยอมรับว่าผมผิดหมดแหละคือสุดท้ายแล้วผมเป็นผู้ชายไงยังไงผู้หญิงก็เสียหายถูกไหมครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทำตัวดีนะแต่เพียงแค่ว่าวันหนึ่งมันถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็เราก็ต้องเลิกกันเลิกลากันไปด้วยดีนั่นแหละแต่สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือผมขอโทษแทนจะบอกว่าเหมือนเราขอห่างจะไปอยู่กับคืออันนี้แหละก็คือผมอ่ะต้องยอมรับว่าผมบอกเขาว่าโอเคก็เลิกกันนะขอห่างกันสักพักตอนนี้ผมจะไม่มีใครผมอยากอยู่คนเดียวก็เอาพูดแบบแย่ๆคือก็คงเป็นสเต็ปของผมที่ผมแบบอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนเดียวอาทิตย์นึงแล้วผมไปเจอออนเนี่ยมันช่วงเวลามันเร็วมากอะไรเงี้ยครับเหมือนตัวพี่แพรก็ยังฝังใจช่วงที่ออนยังเป็นมือที่3ระหว่างกับเขากับน้องนะครับจริงๆถ้าไปอ่านผมอ่านที่เขาสัมภาษณ์นะจริงๆผมเขาไม่ได้มองว่าเป็นออนนะเขามองว่ามันมีหลายคนใช่เขาบอกว่าเขามองว่าหลายคนแต่คือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีคือผมเป็นคนเพื่อนผู้หญิงเยอะอย่างเนี้ยเจ้าของงานที่จัดงานเนี้ยครับหรือว่านักแสดงดาราหลายๆคนก็เป็นเพื่อนผมหมดสมัยเนี้ยการเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กหรือเล่นอินสตาแกรมแล้วมีการกดไลค์กันอย่างเงี้ยจะมองว่าเฮ้ยคนที่แบบกดไลค์กันหรือแบบถูกใจกันในเฟซบุ๊กหรือในเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันมันเป็นมากกว่าเพื่อนผมว่ามันก็ไม่แฟร์นะแต่ว่าคือหลังจากเลิกกับแพรผมคุยกับออนแค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าคือผมไม่แน่ใจเรื่องเวลาจริงๆแต่สิ่งนึงที่ผมผิดเลยโอเคผมยอมรับว่าผมบอกเขาว่าเราเลิกกันขอห่างกันสักพักผม
จะไม่มีใครแต่ช่วงเวลาแค่อาทิตย์เดียวอันนี้จำได้คืออาทิตย์เดียวผมก็เจอออนแล้วต้องพี่ออนว่ายังไงบ้างครับเพราะว่าตกเป็นแบบว่ามีข่าวว่าเราเป็นคนใหม่ด้วยคือจริงๆแล้วตัวเขาก็คือถ้าข่าวคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับคือถ้าเกิดเรื่องมันเกิดแบบเลิกกันเดือนนึงแล้วมามีข่าวอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องแบบเรื่องใหญ่กว่านี้อ่ะแต่พอมันห่างกันไปเป็นปีแล้วครับเขาก็มีแฟนใหม่แล้วผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเขาแบบอาจจะเพิ่งโกรธเหรอหรือว่าเพิ่งนับเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดังนั้นก็เลยไม่มีการติดต่อหรือว่าไม่ได้อยากถามเขาหรืออะไรใดๆเพราะว่าเรามองว่าเราเป็นผู้ชายแล้วในเมื่อเรารับผิดไปแล้วเราขอโทษไปแล้วเขาจะว่าผมจะอะไรในมุมเขาแล้วแต่สุดท้ายผมก็มีงานมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อไปผมก็ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดโดยที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมทำเป็นสิ่งที่ดีให้ทุกคนต้องเอาเป็นตัวอย่างแต่ที่แน่ๆผมชัดเจนผมบอกเขาว่าเฮ้ยเราเลิกกันนะเราห่างกันสักพักผมขออยู่คนเดียวผมยังไม่อยากคบใครตอนนี้แต่ตอนนี้ของผมอะมันดันเป็นแค่อาทิตย์เดียวดังนั้นก็เลยแบบเดี๋ยวพอพูดไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบมีมองมุ่งมาว่าอะไรอีกเอาเป็นว่าผมก็ขอโทษแล้วกันคือแต่สิ่งแน่ๆคือผมยืนยันว่าผมกับเขาเนี่ยเลิกกันแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้โกรธหรือไม่ได้เกลียดอะไรเขาคือเขาจะว่าอะไรผมก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมองว่าสุดท้ายผมก็เป็นผู้ชายนะครับคิดว่ารักครั้งเก่ามันจบสวยไหมครับเพราะมีการแบบว่าบล็อกไลน์ใส่กันแล้วก็มีการอันฟอลโล่อินสตาแกรมแบบว่าไม่ติดตามกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันจบแบบดีนะแต่พอผ่านไป 3-4 เดือนที่เขารู้ว่าผมมีแฟนใหม่นั่นแหละคืออาจจะจบไม่ดีตรงนั้นในขณะที่เขาก็มีแฟนใหม่แล้วเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าคือมันเป็นเรื่องของการนับช่วงเวลาผมก็พยายามกลับมาคิดเป็นตัวเองนะว่าถ้าเกิดผมรู้ว่าแฟนเก่าผมแบบเอ้ยไปคุยกับคนอื่นระหว่างที่คบกับผมอยู่เขาอาจจะไม่พอใจก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนที่บอกว่าเขาไม่ได้โกรธเจาะจงมาที่ออนหรอกเพราะเขาคิดว่าผมมาคุยหลายคนแต่เพียงแค่ว่าผมอะเพื่อนผู้หญิงผมเยอะนะครับเพื่อนผู้หญิงผมเยอะแค่นั้นเองแต่ผมไม่ได้คบกับเพื่อนทุกคนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับตั้งแต่ข่าวว่าอย่างพอเนี่ยแม่คุณไม่ได้คือไม่ยินยอมให้ตั้มหาเขาบ้างคือผมยกตัวอย่างง่ายๆคือคุณแม่ผมมาห่วงผมกับเติ้ลมากอย่างเติ้ลกับกระแตเนี่ยคบกันเนี่ยมี4-6 ปีครับกว่าคุณแม่จะยอมไม่เข้าบ้านนะครับแต่ผมเนี่ยตั้งแต่ผมหย่ากับภรรยามาผมยังไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านเลยยังไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเจอแม่ผมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วผมก็พูดชัดเจนว่าใครที่มาคบกับผมต้องยอมรับในจุดนี้ได้ว่าต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องทุกอย่างที่จะทำให้แม่ผมยอมรับได้มันไม่ใช่ช่วงเวลาแค่วันเดียวช่วงนี้มันเป็นช่วงของการศึกษากันช่วงดูกันอยู่ครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับดังนั้นก็คือการันตีเลยว่าไม่มีใครเจอแม่ผมห่วงมากนะครับแม่มีมาถามตั้มบ้างไหมครับเรื่องความรักของเราทั้งสองท่านคือแม่ผมถามตลอดครับก็มีพูดคุยกับคุณแม่ตลอดนะครับแต่ว่าด้วยจุดที่หนึ่งคือแม่ห่วงพอใครมาพูดเรื่องแฟนแม่ก็จะมีคำพูดว่าเฮ้ยแม่ยังไม่อยากฟังเรื่องนี้แบบอย่าทำให้แม่เสียใจได้ไหมเดี๋ยวขอแม่ดูไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วแบบนี้ตั้มความมั่นใจกับพี่ออนใจมากครับว่าเรื่องเจ้าชู้กับคนนี้เลยคือจริงๆตั้งแต่ผมพบว่าออนผมไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับคือเพื่อนผู้หญิงที่มากดไลค์ใน Instagram หรือใน Facebook เนี่ยก็คือเป็นเพื่อนจริงๆนะครับก็คือตั้งแต่คบกันนี่ผมคือผมคบกับใครผมคบทีละคนนะผมไม่ได้คบหลายคนอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าบางทีคนอาจจะมองว่าผมแบบเฮ้ยดูลุคแบบแบดบอยดูเป็นคนแบบเจ้าชู้เป็นคนแบบนู่นนั่นนี่ด้วยหน้าที่การงานของผมด้วย1เจอคนเยอะนะครับผมเป็นการตลาดผมขายงานผมก็ต้องรู้จักคนเยอะอยู่แล้วครับแต่ก็ได้ยินว่ายืนยันว่าตัวเองไม่เป็นเจ้าชู้แล้วแต่แรกไม่ได้เป็นครับจริงๆไม่ได้เป็นครับแต่ว่าถามว่าแบดบอยมั้ยก็เป็นคนแบดบอยนะคือเป็นคนแบบเฮ้ยผมปาร์ตี้ผมเที่ยวผมเฮฮากับเพื่อนแล้วดังนั้นผมแบบผมไม่ใช่ผ้าขาวครับถ้าเป็นกับอย่างละครเองเนี่ยก็เป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างเซ็กซี่แล้วก็ต้องมีการปรับภาพลักษณ์อะไรให้แบบแม่เราเห็นใจอะไรมั้ยไม่เลยครับคือด้วยหน้าที่การงานของเขาอ่ะครับคือผมก็ยอมรับเขาตั้งแต่แรกที่เขาทำงานแบบนี้ดังนั้นก็คือแบบไม่สนใจอยู่แล้วว่าเขาจะแต่งตัวยังไงหรือด้วยหน้าที่การงานเขาด้วยอาชีพที่น้องเขาทำอะครับดังนั้นก็คือไม่ว่าเขาจะทำงานอะไรเรารู้ตั้งแต่แรกว่าเขาทำงานแบบนี้แต่คนไม่เห็นหลังฉากว่างานประจำเขาเป็นพนักงานบัญชี
ขาก็ทำงานบัญชีเป็นพนักงานบัญชีปกติส่วนงานเดลิเวอรี่เขาเพียงแค่เป็นพริตตี้เขาก็มาทำงานพริตตี้แค่นั้นเองแล้วเขาอยากเจอคุณแม่เราไหมครับมีถามยังไม่เคยยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ครับก็เลยว่าก็รอให้มันไปก่อนเราใช่ครับใช่ครับเขาเข้าใจครับเข้าใจครับอย่างตัวตั้งเองเขามีผลกระทบกับงานไหมอย่างเราเป็นผู้จัดด้วยเลยได้บอกค่าเราของผมแล้วเป็นเจ้าชู้อะไรเงี้ยกลัวว่าที่ช่องจะมองว่าก็ผมไปช่องนะตอนไปประชุมเรื่องละครนะครับบางช่องก็มีแซวว่าโหช่วงนี้ข่าวดังเลยนะโอ้ข่าวเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยครับมีพูดคุยกันเท่านี้เพราะว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคือต้องเรียนให้ตรงๆว่าตอนผมหย่าภรรยาหนักกว่านี้เยอะนะครับหนักกว่านี้เยอะมากๆใช่ว่าหลังจากนี้เรามาให้คำตอบว่าทางจะโต้กลับไม่คือเขาจะพูดอะไรผมน้อมรับความผิดอย่างเดียวครับผมคงไม่พูดอะไรแล้วเพราะผมจะออกมาพูดอะผมออกมาพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ผมแบบไม่ได้พูดเลยวันนี้ที่มาพูดคุยต้องยอมรับว่าต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาช่วยงานผมมากกว่าผมก็เลยมาพูดตรงนี้แหละว่าเอ้ยเรื่องในมุมผมมันเป็นแค่นั้นเองแต่ในมุมเขาก็อาจจะถูกตรงที่ผมไม่ชัดเจนครับผมตั้งแต่นี้ตัดขาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดินหน้าตั้งแต่ตอนนั้นครับตั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรใดๆเลย